สรุปว่าเราไม่เข้าไปเล่นในสวนลุมพินีแล้วนะคะยืนกินมันอยู่ข้างหน้าสวนนี่แหละค่ะเพราะคนเยอะเหลือเกินไม่ไหวจะฝ่าคนนะคะเห็นร้านนี้ค่ะขายข้าวโพดย่างก็ย่างแบบสไตล์อินเดียนะคะก่อฐานขึ้นมาแล้วก็แกะข้าวโพดออกย่างมันแบบไม่ต้องมีตะกงตะแกงอะไรเลยวางไว้บนฐานนั่นแหละฝักข้าวโพดใหญ่ขนาดนี้ให้น่าสงสัยว่าน่าจะเป็นข้าวโพดหวานนะคะไม่ใช่ข้าวโพดอินเดียข้าวโพดหวานบ้านเราค่ะที่เนื้อจะนิ่มๆหน่อยแต่เดี๋ยวต้องลองชิมดูถามคนขายแล้วเขาบอกว่าขายฝักละ30รูปีนะคะก็12บาทค่ะพ่อบอกว่าให้ปิ้งให้ใหม่ไอ้ที่ปิ้งแล้วไม่เอาคนขายก็จัดให้นะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะข้าวโพดหวานหรือว่าเป็นมะเกยภาษาฮินดีนะคะเขาเรียกข้าวโพดว่ามะเกยนะคะเป็นคนละพันกับบ้านเราเป็นข้าวโพดแข็งแข็งต้มก็ไม่สุกไม่เห็นเคยต้มแล้วแบบเห็นเขาซื้อข้าวโพดมาบ้านดีใจยกใหญ่ว่าฉันจะได้กินข้าวโพดต้มแล้วเอาไปต้มต้มเป็นตั้งนานสองนานมันก็ไม่นิ่มไม่สุกมันก็แข็งอยู่อย่างนั้นสรุปแล้วมันไม่ใช่ชนิดเดียวกันนะคะต้องเอาไปปิ้งอย่างเดียวค่ะพัดเข้าไปสุมไฟเข้าไปไหม้หมดแล้วจะได้กินดีไหมเนาะพอเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเอาเกลือทาบนข้าวโพดที่ปิ้งแล้วดำๆนั่นแหละส่งให้พ่อบอกว่าขอเปลือกเอาไว้รองหน่อยมันร้อนได้มาแล้วนะคะข้าวโพดปิ้งดำๆให้พ่อชิมก่อนพ่อบอกว่าหวานแสดงว่าอันนี้คือข้าวโพดหวานจริงๆพอหวานแล้วพ่อก็ถอยละไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่กินเองข้าวโพดหวานของชอบแต่ไม่รู้จะสุกหรือเปล่าเนี่ยปิ้งซะดำเชียแม่ลองชิมนะคะข้าวโพดหวานจริงๆด้วยอร่อยอ่ะดีใจได้กินข้าวโพดหวานแล้วปกติอยู่บ้านมันไม่ค่อยมีเดี๋ยวกินข้าวโพดเสร็จแล้วนะคะเราออกจากตรงนี้ไปหาร้านอาหารสวยๆกินข้าวกันดีกว่าแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ